ี้ครับผมอยู่กับน้องๆนักกีฬา U20 จากอะคาเดมี่ของมอรังสิตแล้วนะครับสวัสดีน้องทั้งสองคนนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวกับท่านผู้ชมเลยผมนายปฏิพงศ์ดีรอดนะครับชื่อเล่นชื่อต้นอายุ16ปีนะครับตอนนี้ศึกษาที่โรงเรียนช่างฝีมือทหารครับน้องต้นต่อไปครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณราพัฒน์ดีรอดอายุ13ปีชื่อเล่นชื่อรักอยู่โรงเรียนแต่บางอย่างสิครับน้องต้นกับน้องรักสองคนนี้เป็นพี่น้องกันใช่ครับกลางทางประมาณเลยใช่ไหมแต่ว่าน้องรักนี่จะจ้ำมากกว่าเพราะว่าแย่งที่กินถูกไหมแต่เป็นนักกีฬาทั้งคู่เป็นผลผลิตของอะคาเดมี่มอรังสิตทั้งคู่ด้วยครับถามต้นแบบว่าจุดเริ่มต้นในการเล่นยูยิสุมันมาจากไหนครับช่วงแรกนะครับผมเรียนเทควันโดมาก่อนครับเรียนจากข้างนอกมาครับแล้วทีนี้ผมพักไปช่วงนึงครับเพราะว่าจะสอบเข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหารครับหยุดอ่านหนังสือครับครับแล้วเมื่อวันนั้นนะครับผมมารับคุณแม่ที่ทำงานครับที่นี่ครับก็อาจารย์ที่นี่ครับกับพี่ๆที่นี่ครับเขาชวนผมมาลองเล่นยูโดดูครับอ๋อเพราะเขารู้ว่าต้นเล่นเทควันโดมาก่อนแล้วใช่ครับแล้วก็ลองชวนว่ามาเล่นยูโดไหมใช่ครับแล้วมันไม่เหมือนกันนะเทควันโดกับยูโดทำไมถึงตัดสินใจมาเล่นนะครับเพราะอะไรผมอยากลองเล่นเป็นหลายๆอย่างครับเพราะว่ามันน่าจะสนุกดีแล้วตอนเล่นเทควันโดเราอยู่สายไหนแล้วตอนนั้นตอนนั้นผมสอบสายดำสายดำแล้วแสดงว่าเล่นเทควันโดมานานแล้วเหมือนกันก็เล่นมาประมาณ3ปีอ่ะ3ปีได้จะสอบสายดำแล้วสอบแล้วครับสอบแล้วด้วยใช่ครับแล้วคราวนี้ก็เปลี่ยนมาเล่นยูโดตามที่ทางมหาลัยแนะนำใช่ครับก็เชิญชวนมาแล้วพอได้มาเล่นแล้วเป็นไงบ้างครับก็สนุกดีครับพี่ๆที่นี่เขาก็สอนตั้งแต่แรกเลยเริ่มใหม่เลยก็คือเรามาเป็นอะคาเดมี่ของมอรังสิตใช่ครับแล้วได้ไปแข่งขันรายการไหนมาหรือยังครับก็จะมีแข่งที่นี่ครับที่นี่เขาจะจัดเราก็ลงแข่งไปด้วยเลยคือณตอนนี้ต้นอยู่ปี2แล้วใช่ครับถ้าเทียบเท่ากับมัธยมก็คือม5ใช่ครับแล้วถ้าจบปี3ครับก็สามารถที่จะมาเรียนต่อที่มอรังสิตได้ถูกมั้ยได้ใช่ครับก็จะเป็นนักกีฬาคุณต่อไปด้วยกับกีฬายูยิสุใช่ไหมฮะพักเรื่องต้นไปก่อนตอนนี้มาที่น้องรักบ้างน้องรักอายุ13เล่นเทควันโดเหมือนพี่ไหมเหมือนกันเริ่มจากเทควันโดเหมือนกันก็คือตามกันมาเลยใช่ค่ะแล้วเสร็จแล้วยังไงต่อครับเสร็จแล้วเป็นอะคาเดมี่ได้พอพี่เขาชวนพี่ต้นผมก็อยู่ด้วยผมก็เลยอ๋อคือจังหวะที่ชวนเนี่ยอยู่ด้วยกันสองคนอยู่ด้วยกันก็เลยตัดสินใจว่าเอางั้นมาทั้งคู่เลยครับคือแสดงว่าที่บ้านเองก็สนับสนุนให้ทั้งสองคนเล่นกีฬาใช่ครับโดยเฉพาะกีฬาแล้วมันเป็นกีฬาต่อสู้อ่ะแล้วคือต้นเนี่ยพี่ไม่ห่วงนะแต่รักอ่ะตัวเท่านี้เล่นไหวเหรอไหวค่ะแล้วคุณแม่ไม่ห่วงเหรอว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องแบบเจ็บตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะไม่เลยแล้วเราชอบไหมชอบเราชอบอยู่แล้วครับทำไมถึงชอบล่ะครับเพราะอะไรเพราะว่าพี่ๆเขาช่วยสอนแล้วมันก็สนุกเลยเดี๋ยวถ้าเทียบกันเนี่ยก็หมายความว่าถ้าเทียบตามอายุรักจะเล่นเร็วกว่าต้นใช่ครับต้นเริ่มเล่นตอนเมื่อ3ปี3ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วแต่ว่ารักนี่เริ่มเร็วกว่าถูกมั้ยฮะแล้วใครเก่งกว่ากันก็ มองหน้าเลิกลั่นเลย เอาเป็นว่าเก่งทั้งคู่แต่ว่าคนละระดับอายุอ่ะยังรักได้สายอะไรเทควันโดก็สายดำครับสายดำเหมือนกันครับได้เมื่อไหร่ได้ประมาณ 2-3 ปีที่แล้ว 2-3 ปีที่แล้วทำไมไวขนาดนั้นล่ะครับเพราะอะไรอ่ะก็เริ่มเรียนตั้งแต่อายุประมาณ 5-6 ขวบโอ้ทำไมเร็วขนาดนั้นน่ะ5ขวบเลยเหรอโดนจับเรียนมาพร้อมกันเลยอ๋อโดนจับเรียนพร้อมกันใช่ครับแล้วไปเรียนด้วยกันมาเคยกลับมาสอนกันบ้างมั้ยฮะว่าเทคนิคการเล่นต้องอะไรยังไงก็มีบ้างครับมีกลับมาติวกันบ้างต้องสอนกันบ้างอันไหนที่ทำไม่ได้แล้วจับน้องเตะจับน้องพุ่งอะไรเงี้ยก็ทำมั้ยอันนั้นไม่ครับไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็พูดคุยเรื่องของเทคนิคกันด้วยใช่แต่คราวนี้เนี่ยก็ต้องมีการไปแข่งขันอย่างต้นไปแข่งรายการไหนมาบ้างครับมีหลายแมตช์ครับอย่างแมตช์ใหญ่ๆก็มีชิงแชมป์ประเทศไทยเลยชิงแชมป์ประเทศไทยคุณการแข่งขันเป็นยังไงครับตอนนั้นแมตช์นั้นผมไม่ได้เล่นครับเพราะว่าตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุตอนซ้อมครับแขนหักก็เลยไม่ได้เล่นใช่แล้วพอมาอยู่กับอะคาเดมี่มอรังสิตล่ะไปแข่งขันรายการไหนมาบ้างชิงแชมป์ประเทศไทยครับชิงแชมป์ประเทศไทยใช่ครับผลเป็นไงครับได้รางวัลชนะรองชนะเลิศครับรองชนะเลิศก็คือเหรียญเงินใช่ครับได้เหรียญเงินมาครองครับเป็นไงบ้างผมรู้สึกเป็นแมตช์แรกด้วยแล้วก็เราเพิ่งเริ่มเล่นด้วยก็ดีใจครับที่ทำได้เท่านี้
ก็หมายความว่าเราก็มาถูกทางกันนะจากเทควันโดมายูโดแล้วก็มาอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมก็ได้เหรียญเงินจากการแข่งแรกแล้วรับกลับเป็นไงบ้างก็เคยแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยเหมือนกันชิงแชมป์ประเทศไทยผลงานเป็นไงครับก็ได้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก็คือเหรียญเงินได้มากี่เหรียญก็ได้มา2เหรียญ2เหรียญทำไมได้2เหรียญเพราะอะไรครับเพราะผมแข่งประเภทไฟติ้งกับเนวาซาโอ้แข่ง2ประเภทก็เลยได้2เหรียญครับใช่มั้ยแล้วเห็นบอกก่อนหน้านี้มีการแข่งขันยูญี่ปุ่น Thailand Championship ใช่ครับ19ที่บรอนซ์เป็นเจ้าภาพครับได้ลงแข่งไปทั้งคู่ผมไม่ได้ลงครับแต่น้องได้ลงแต่รับลงผลเป็นยังไงบ้างครับก็เหรียญเงินเขา2เหรียญเหมือนกันก็เหรียญเงิน2เหรียญ2ประเภทที่ลงแข่งขันเหมือนกันครับเป็นไงบ้างความรู้สึกก็ดีใจแล้วหมายความว่าเรามาถูกทางแล้วไหมก็ถูกแล้วเทควันโดยูโดกับยูจิสุอันไหนเล่นยากที่สุดก็พอๆกันพอๆกันได้ครับแต่ณตอนนี้เราจะจริงจังด้านยูจิสุเลยไหมถ้าอย่างนั้นหรือจะกลับไปเล่นยูโดใหม่ไปเทควันโดใหม่ก็เรียนคนกันไปเรื่อยๆคนกันไปเรื่อยๆเพราะว่าศาสตร์จะเป็นศาสตร์กีฬาต่อสู้คล้ายๆกันใช่ครับแล้วอย่างต้นล่ะความคาดหวังเป็นไงกับกีฬายูจิสุก็จะลองเล่นไปเรื่อยๆครับเพราะว่าจะเอาทุนมาเรียนต่อแล้วก็เดี๋ยวจะทำผลงานถ้ามีแข่งผมก็จะลงแข่งเรื่อยๆครับแล้วที่คาดหวังเรื่องการเรียนต่อไปคือจะมาเรียนที่มอรังสิตอยู่แล้วถูกไหมครับมองคณะไหนไว้เป็นพิเศษไหมวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้าครับเพราะว่าผมเรียนที่โรงเรียนช่างเรียนช่างไฟฟ้าครับก็อยากเจอวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นสาขาที่อยากจะเรียนต่อไปใช่ไหมครับใช่ครับแล้วอย่างรักล่ะตอนนี้เป็นยังไงก็กล่าวว่าจะเรียนไปถึงขั้นไหนยังไงคณะอะไรมีไว้ในใจไหมครับเดี๋ยวเรียนถึงม.4ก่อนครับแล้วก็ไปต่อในร้อยม.4นี่จะเรียนสายอะไรวิทย์คณิตศิลป์คำนวณหรืออะไรยังไงเรียนวิทย์คณิตครับวิทย์คณิตด้วยก็คือมาทางเดียวกันเลยทั้งสองคนใช่ค่ะหัวไปทำวิทยาศาสตร์ใช่ไหมฮะเราได้ช่วยติวน้องไหมว่าต้องเรียนยังไงผมไม่ค่อยได้กลับบ้านครับเพราะต้องอยู่เป็นโรงเรียนประจำครับก็แม่เขาก็จะส่งน้องเรียนพิเศษที่อื่นบ้างติวที่อื่นครับแล้วอายุของเราห่างกันประมาณ3ปีเนาะใช่ต้นกับรักมันมีช่องว่างไหมที่เป็นปัญหาระหว่างที่น้องเคยมีทะเลาะกันตีกันไหมไม่ครับเพราะว่ารักกันดีครับเดี๋ยวต้องถามรักรักบอกถามผมบ้างว่าตีกันไหมมีไหมก็ไม่มีไม่มีนะรักกันดีครับแล้วทั้งคู่ก็พากันไปทั้งเรื่องเรียนก็ไม่ทิ้งครับเรื่องกีฬาก็ไม่ทิ้งเหมือนกันใช่แล้วคราวนี้พออยู่กับอะคาเดมี่ของมอรังสิตเนี่ยนะฮะเป็นยังไงกันบ้างเราได้มาซ้อมร่วมกันไหมซ้อมกันก็ซ้อมร่วมกันด้วยและยังเรียนข้างนอกอยู่ไหมครับก็ตอนนี้ผมมีเรียนข้างนอกไปถึงเรียนเทควันโดหรือยูโดอะไรพวกนี้ก็เรียนข้างนอกด้วยครับแต่เวลามาซ้อมก็มาซ้อมที่มอรังสิตด้วยเพื่อเตรียมไปแข่งขันใช่ไหมครับแล้วเป็นยังไงอยู่ด้วยกันมีความสุขดีก็สนุกดีมีความสุขครับก็ดุไหมอาจารย์ดุไหมนิดหน่อยครับนิดหน่อยคือยังไงก็ดุบ้างถ้าเราดื้ออะไรถ้าเราไม่ฟังอาจารย์คือดูต้นเป็นคนไม่น่าดื้อไงใช่ไหมคนที่ดื้อคนจะเป็นรักมากกว่ารักดื้อไหมครับก็มีบ้างครับมีบ้างดื้อยังไงดื้อยังไงก็ถ้าทำไม่เต็มที่ประมาณนี้คือยุคสมัยนี้มันเป็นยุคของโซเชียลมีเดียใช่ไหมเป็นยุคที่เราใกล้กับเกมมากขึ้นมันมีสิ่งเล้าอ่ะมันเข้ามาง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันจะทำให้สมาธิทั้งการเรียนและการเล่นกีฬามันหายไปอันนี้ต้นกับรักมีวิธีในการจัดการตัวยังไงครับต้นก็เขาจะมีการแบ่งเวลาไว้แล้วครับว่าเวลาไหนซ้อมกีฬาเวลาไหนเล่นเกมเวลาไหนเรียนอะไรก็คือต้องแบ่งเวลาให้ชัดเจนใช่ครับก็คือต้องเรียนก่อนระดับแรกถูกไหมเรียนมาก่อนสองคือกีฬาแล้วค่อยแล้วมีเวลาว่างก็ไปเล่นเกมใช่ครับเคยติดเกมไหมเคยรู้สึกแบบไม่อยากเล่นกีฬาแล้วอยากเล่นเกมอยากไปเที่ยวกับเพื่อนเคยมีไหมเคยมีบ้างครับช่วงนั้นกำลังติดเพื่อนแต่ทีนี้ผมมาดูผลการเรียนแล้วมันยังดีไม่พอก็เลยกลับมาตั้งใจเรียนต่อเหมือนเดิมอ๋อก็เคยมีช่วงนึงที่สมาธิเนี่ยหลุดไปติดเพื่อนก็มีเหมือนกันใช่แต่พอกลับมาดูผลงานตัวเองแล้วเรื่องของการเรียนไม่พอใจกับมันใช่ครับก็เลยต้องกลับมาดูแลตัวเองใหม่มาฟิตใหม่ทีนี้แล้วจะเตือนน้องไงดีฮะ
น้องก็จะตามมาแล้วนะน้องรักอ่ะจะถึงช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อเหมือนกันเพราะว่าพี่ต้นก็ผ่านมาแล้วรักนี่เคยเกเรไหมบอกว่าไปเล่นกับเพื่อนอยากเที่ยวกับเพื่อนอย่างเงี้ยก็เคยมีครับผมครับแล้วเป็นยังไงบ้างก็ผลการเรียนก็ไม่พอใจเท่าไหร่ก็คือสองคนนี้คล้ายกันเลยนะความคิดก็เหมือนกันคือพอเริ่มเกเรปุ๊บหันมาดูการเรียนตัวเองผลไม่น่าพอใจก็เลยต้องกลับมาปรับปรุงตัวเองครับในฐานะพี่ชายแนะนำเขายังไงบ้างก็เรื่องแบบนี้ก็ต้องมันต้องโดนกันก่อนนะครับเขาถึงจะรู้ตัวเพราะว่าคนที่ยังไม่มีประสบการณ์มาก่อนอะไรเงี้ยเราไปเตือนเขาบางทีเขาก็ไม่ฟังเลยต้องให้เขาโดนก่อนเหมือนกับสุภาษิตที่ว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาอย่างนี้ใช่ไหมประมาณนั้นครับคือก็ต้องให้เขาได้ไปประสบพบเจอก่อนว่าชีวิตมันเป็นยังไงแล้วก็ไปเตือนเขาเพราะตอนนี้ต่อผู้ไปเขาก็อาจจะยังไม่เข้าใจก็ดื้อาจจะดื้อดื้อกับพี่ไหมเราก็มีเป็นบางครั้งก็มีบางครั้งดื้อเรื่องอะไรปกติอ่ะก็ไม่ฟังบางครั้งไม่ฟังพี่เขาสอนเรื่องอะไรแล้วเราไม่ฟังก็สอนว่าอย่าไปทำอย่างนั้นก็ไปทำก็มีบ้างดื้อตามภาษาแต่ไม่ถึงขั้นมาจับพุ่งกันเตะกันไม่มีนะ ในฐานะที่เป็นนักกีฬาทั้งคู่อยากจะให้ทั้งสองคนเนี่ยบอกอะไรไปยังน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่เพราะว่าทุกวันนี้ที่บอกไปว่าคือสิ่งเรามันเยอะมากใช่ไหมมันมีสิ่งที่ทำให้เราไขว้เขวนะฮะไปทางอื่นโดยที่บางคนตั้งใจไว้ว่าอยากจะเรียนคณะนี้อยากจะมีอาชีพแบบนี้อยากมีอนาคตแบบนี้แต่สุดท้ายต้องล้มเลิกไปเพราะติดเพื่อนก็ดีติดเกมก็ดีหรือไปติดยาก็ดีคณะที่เป็นนักกีฬาแล้วเป็นคนรุ่นใหม่อยากให้บอกอะไรถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับก็อยากจะให้เพื่อนๆน้องๆนะครับหันมาสนใจด้านกีฬาบ้างมันก็สนุกดีเหมือนกันครับเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยออกกำลังกายด้วยครับฟิตตัวเองด้วยแล้วก็จะสมาร์ทแบบต้นแบบนี้นะฮะส่วนรักล่ะว่ายังไงก็ใครที่ชอบกีฬาชอบอะไรที่สนุกสนุกก็มาซ้อมกีฬาได้ครับก็สามารถเป็นอย่างคู่ได้ซึ่งคู่เองก็ถือว่าเป็นไอดอลนะเป็นไอดอลของคนรุ่นใหม่ที่รักกีฬาแล้วก็รักการเรียนด้วยครับสุดท้ายนี้อยากให้ฝากผลงานของตัวเองหน่อยว่าจะติดตามเชียร์อะไรยังไงให้กับท่านผู้ชมหน่อยครับแมตช์แข่งที่มอรังสิตนะครับผมจะพยายามลงแข่งก็ฝากเพื่อนๆดูผมด้วยครับให้มาเชียร์กันด้วยจะทำเต็มที่อย่างแน่นอนใช่แล้วครับนะครับในเดือนสิงหาจะมีการแข่งเก็บแต้มถึงไปคัดทีมชาติครับช่วยเป็นแรงเชียร์ด้วยครับช่วยเชียร์กันด้วยทั้งสองคนก็มีความหวังติดทีมชาติทั้งคู่ไหมก็มีบ้างครับก็มีบ้างรักล่ะครับก็มีครับก็มีนะยังไงรายการของเราขอเป็นกำลังใจและเชื่อว่าท่านผู้ชมเองก็อยากจะร่วมเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองคนทั้งต้นและรักเนี่ยให้สามารถฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็ไปถึงจุดที่มุ่งหมายไว้ได้ยังไงวันนี้ขอบคุณที่มาพูดคุยกันนะครับขอบคุณครับตรงครับส่วนในช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาติดตามเทคนิคดีๆในการเล่นเวทเทรนนิ่งกับอาจารย์วัฒนาชนชนะคุณอาจารย์ประจำสถาบันกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตช่วงหน้าขอติดตามครับ